เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่12ครับจงให้เหตุผลว่าจุดใดๆที่อยู่บนเส้นแบ่งครึ่งมุมย่อมอยู่ห่างจากแขนทั้งสองข้างของมุมนั้นเนี่ยเป็นระยะห่างที่เท่าๆกันนะครับถ้าเราเขียนรูปไม่พอเห็นภาพเนี่ยสมมุติว่าเรามีมุมถูกไหมอันนี้เป็นแขนของมุมนะครับอันนี้เป็นมุมที่เราต้องการมุมเนี้ยนะครับถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นแบ่งครึ่งมุมเอาเป็นเส้นสีแดงแล้วกันนะครับเส้นตรงรังสีตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมเพราะฉะนั้นมุมนี้นะครับมุมด้านบนกับมุมด้านล่างเนี่ยก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันพี่อยากจะลองกำหนดเป็นเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นจุดบีบอยก่อนแล้วกันเนาะนะครับทีนี้พี่สมมุติว่าจุดสักจุดนึงเนี่ยเอาเป็นว่าจุด P แล้วกันนะครับ P เนี่ยเป็นจุดที่อยู่บนเส้นแบ่งครึ่งมุมมุมบีบอยนะครับ P เป็นจุดที่อยู่บนเส้นแบ่งครึ่งมุมบีบอยลากไปตั้งฉากครับลากไปตั้งฉากกับแขนทั้งสองข้างเนี่ยสมมุติว่าลากไปตั้งฉากที่A กับ C cat นะครับแบบนี้นะ PA นะครับกับ PC cat ก็ตั้งฉากกับ AB และ BC ที่จุด A และ C cat ตามลำดับโดยที่ A กับ C เนี่ยต่างก็อยู่บนเส้นตรง AB กับเส้นตรง BC เนาะนะครับพอเขียนแบบนี้ออกมาปุ๊บที่เหลือก็ไม่ยากแล้วนะครับตรงนี้มุมฉากด้วยนะเราจะเห็นได้ว่าพอเรากำหนดแบบนี้ปุ๊บนะครับเราเขียนให้ชัดเจนอีกสักหน่อย PA B boy นะครับก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันกับ PC B boy เท่ากับ90องศาพอเป็นมุมฉากตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถูกเรียบเรียงมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่อะไรการพิสูจน์ว่า PA กับ PC นั้นจะเท่ากันนะครับอันนี้เราต้องคิดอยู่ในใจนะว่าเราจะพิสูจน์อะไรนะครับเราจะพิสูจน์ว่า PA กับ PC เนี่ยมีความยาวเท่ากันเริ่มต้นแบบนี้ครับเราเริ่มต้นว่าสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยจะพิสูจน์ความเท่ากันทุกประการใช่มั้ยเราเห็นมุมฉากเนี่ยเราลองคิดว่าใช้อะไรได้บ้างอ่ะฉากด้านๆได้มั้ยเอ่ยฉากด้านอ่ะด้านนี้เท่ากันเพราะเป็นด้านร่วมนะครับแต่อีกด้านนึงยังไม่รู้ถูกมั้ยก็ใช้ไม่ได้อาจจะใช้อะไรได้ครับใช้ด้านๆก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเหลือเนี่ยเรามีมุม2มุมเนี่ยถูกต้องไหมครับเรามีมุม2มุมก็ต้องไม่ใช้มุมด้านมุมก็ต้องเป็นมุมด้านแต่ข้อนี้นะครับเรารู้ว่า BP เป็นด้านร่วมรู้มุม2มุมแบบนี้ก็ต้องใช้มุมด้านข้อที่1ครับพี่เลือกอันนี้เลยนะครับ PAB เท่ากันกับมุม PCB boy ข้อที่2ครับก็คือมุม ABP เท่ากันกับมุม CBP เพราะว่าอันนี้โจทย์กำหนดให้นะครับว่าเป็นว่าเส้น BP ตรงนี้มันแบ่งครึ่งมุมข้อที่3ครับเราบอกว่า BP เท่ากันกับ BP เพราะเป็นด้านร่วมจาก1 2และ3เนี่ยทำให้ได้ข้อสรุปเลยนะครับว่าสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยต้องเท่ากันทุกประการคือสามเหลี่ยมABP นะครับเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมอะไรครับ CBP ด้วยเหตุผลคือเป็นมุมด้านมุมฉากมุมจุดแล้วก็ด้านร่วมนะครับมุมฉากมุมจุดแล้วก็ด้านร่วมพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็อ้างอิงผลจากความเท่ากันทุกประการสักหน่อยนึงเลยได้ว่าเลยครับด้านคู่สมนายกันมีความยาวนะครับเท่ากันนั่นคือ AP กับ PC AP กับ CP แล้วกันนะครับมีความยาวที่เท่ากันก็จบการพิสูจน์ได้เลยนะครับว่าจุดใดๆเพราะ P เป็นจุดใดๆที่อยู่บนเส้นตรงถูกไหมเส้นตรงที่แบ่งครึ่งมุม B-boy เนี่ยไปหาแขนทั้งสองข้างคือ PA กับ PC cat เนี่ยมีขนาดเท่ากันหมายความว่าระยะทางเท่ากันนะครับจบการพิสูจน์
สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่12ตรงนี้เนี่ยจากโจทย์เนี่ยไม่ได้กำหนดรูปมาให้เรานะครับเราต้องวาดเองต้องกำหนดเองพิสูจน์เองนะครับกำหนดให้มุมบีบอยเนี่ยมันเป็นมุมหนึ่งนะครับแบ่งครึ่งมุมเนี่ยเส้นตรงสีแดงแบ่งครึ่งมุมนะครับทำให้ตรงนี้นะครับมีขนาดของมุมเท่ากันพี่สมมติตั้งชื่อว่าเป็นมุมจุด2จุดแล้วกันนะครับให้ P เป็นจุดใดๆก็ตามนะครับที่อยู่บนเส้นแบ่งครึ่งมุมตรงนี้เนี่ยจาก P ลากไปหาแขนทั้ง2ข้างจาก P ลากไปหาแขน2ข้าง PA กับ PC cat นะครับย่อมตั้งฉากตามระยะห่างตามธรรมดาเนาะเราจะเห็นได้ว่ามีมุมฉากนะครับมีมุมจุดแล้วก็มีด้านร่วมมุมฉากมุมจุดด้านร่วมทำให้สามเหลี่ยม2รูปเนี่ยเท่ากันทุกประการนะครับด้วยเหตุผลก็คือเป็นมุมด้านเราอ้างอิงผลจากความเท่ากันทุกประการนะครับว่าด้านคู่สมในการย่อมมีความยาวที่เท่ากันเพราะฉะนั้น AP กับ CP ก็ต้องเท่ากันนะครับจบการพิสูจน์เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ้งกรุ้งกริ้งกริ้งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ